มือคีย์บอร์ดนิสัยเสียหลายๆคนขี้เกียจเล่นลองฟังนี่โน้ตบางโน้ตที่เพราะๆนะครับเล่นด้วย2มือฟังเพราะกว่ามือเดียวฟังอีกทีนึงอีกแบบนึงฟังเพราะกว่าโดยเฉพาะเมื่อมาเพลงฟังดูทื่อน่าเกลียดมากๆแต่ถ้าใช้2มือนะครับ